ุ่นกูฟอดต่ออัลลอฮ์วันหนึ่งพี่น้องไปโดนเขาแทงน้องพี่น้องจะตายเพื่อนที่เป็นมุสลิมอยู่แก๊งเดียวกันเห็นเพื่อนคนพุทธจะตายพี่น้องเข้าไปลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เด็กคนนี้พี่น้องกูฟอดเนรคุณอัลลอฮ์เกือบทั้งชีวิตมันจะจบกล่าวชะฮาดะห์ได้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตายใครคำสุดท้ายเป็นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีมูฮัมมัดเข้าสวรรค์ความเมตตาของอัลลอฮ์มึงแล้วทั้งชีวิตอ่ะมึงไม่เคยละหมาดอ่ะสุดท้ายอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์เมตตาเบาเรานี่แหละที่ไม่รักอัลลอฮ์เรานี่แหละที่ได้ละคุณเรานี่แหละที่ปฏิเสธไม่รักอัลลอฮ์ทั้งที่อัลลอฮ์รักท่านบางคนติดผงอาจารย์ผมตามบ้านไม่ไหวแล้วชั่วมาทั้งชีวิตนี่40จะ50แล้วไม่ได้เข้าสู่เราเลยไม่ไหวตามบ้านโง่นะมึงทำไมอ่ะผมบอกขอโทษนะพี่น้องยกมือขวาขึ้นจับใต้ราวนมซ้ายถ้ามันยังมีเต้นอยู่ไอ้ก้อนเนื้อเนี่ยนั่นแหละอัลลอฮ์รักมึงอยู่รอมาเลยบ่าวจะกลับรอกลางวันรอกลางคืนมาเลยบ่าวอัลลอฮ์จะกลับแล้วชั่วอัลลอฮ์ไม่สนสนวันกลับถึงหรือยังอ่ะพี่น้องกลับมาหาอัลลอฮ์ได้หรือยังฟิรเอาและอันตุลลอฮ์อะไรศัตรูของอัลลอฮ์ศัตรูนบีมูซาผู้ที่ประกาศว่าอันรอบุคุมุลอานฉันคือพระเจ้าที่สูงส่งของพวกเจ้าใครฟิรเอาผู้ที่ท้าสร้างกับคนงานสร้างที่สูงสิฉันจะขึ้นไปดูพระเจ้าของมูซาอาหังกามาฆ่าคนฆ่าคนสุดท้ายเชื่อไหมวันที่ฟิรเอาจมทะเลสุดท้ายวันที่ทะเลปรากฏฟิรเอาพี่น้องยิบรีนอะลัยฮิสสลามเอาดินพี่น้องอุดปากฟิรเอาทำไมกลัวว่ามันจะกล่าวชะฮาดะห์เพราะยิบรีนรู้ถ้ามันกล่าวชะฮาดะห์อัลลอฮ์ก็รับทั้งที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ไม่รักอัลลอฮ์โกรธอัลลอฮ์เกลียดอิสลามถ้ามันกล่าวอัลลอฮ์ก็รักอัลลอฮ์ก็รับนั่นคืออัลลอฮ์พระเจ้าของท่านถึงหรือยังจะกลับมาหาอัลลอฮ์รอบ่าวจนวินาทีสุดท้ายของบ่าวผมถึงบอกว่ายกนิ้วให้คนเลวที่เตาบ้านเพราะคุณคือสุดยอดของคนแล้วลองสิครับอย่าคิดว่าทำไม่ได้เริ่มสิครับอย่าคิดว่าเริ่มไม่ได้อัลลอฮ์พร้อมนะอัลลอฮ์พร้อมจะช่วยท่านอยู่ที่ท่านพร้อมจะเข้าหาอัลลอฮ์หรือยัง